เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยวันไหนนะครับทุกคนโอเควันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาทำการเล่น Battle for Test นะฮะก็คือเล่นแค่เอา Battle for Test นะครับไปบุกบอทนะครับแค่1คันเท่านั้นนะเออเรามาลองดูครับว่ามันจะทำสำเร็จหรือเปล่านะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับไปติดตามรับชมกันได้เลยนะทุกคนโอเคครับอุ้ยเร็วไปขออนุญาตปรับเกมให้มันช้าลงมาสักนิดนึงนะฮะเร็วเกินนะบอทมันเร็วจัดเลยนะโอเคเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็สร้างฐานให้พร้อมเพรียงกันให้หมดนะฮะก้อนตรงนี้ครับสร้างหมามาสัก2ตัวนะฮะแล้วก็คน GI นะปึ๊บ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 โอเคคนนะฮะมาเข้าตึกไว้3คนไปเข้าตึกขวาโอเคก็อันนี้สร้างตรงนี้โอเคครับมาเข้าตึกขวาไว้เดินมาหมูมะนาวหมูมะนาวหมูมะนาววิ่งเร็วๆไซโอเคมาเราเป็นไงบ้างครับยังอยู่รอดปลอดภัยดีอะเวลาเล่นกับคนก็เหมือนกันนะฮะพยายามเอาหมามาเปิดฐานศัตรูให้ได้เยอะที่สุดนะเราจะได้รู้นะครับว่าเขาสร้างอะไรไปบ้างแล้วนะโอเคประมาณนี้ครับรู้เรื่องแล้วก็โอเคเปิดให้หมดเลยครับได้รถถังแล้วแล้วก็เราต้องรีบสร้างครับโอเคสร้างไอ้นี่ก่อนก็ได้รถถังยังไม่ต้องก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราสร้างคนมาไว้กันสักหน่อยนึง Battle for Test ก็ใกล้จะได้ละโอเค GI เนี่ยเวลาเรามันอยู่ข้างบนนะครับเหมือนแบบอยู่สูงกว่าศัตรูเนี่ยมันจะได้เปรียบมากๆนะก็สร้างนี่เลยแล้วกันโอเคแล้วก็เดี๋ยวฝั่งนี้ต้องมาสร้างคนไว้สักหน่อย3คนครับตอนนี้ตั้งหมดแล้วครับเดี๋ยวต้องรอสักครู่นะคนโอเคตอนนี้เราเปิดแมปไปพร้อมหมดแล้วนะครับได้ Battle for Test แล้วนะฮะสร้างมาเลยครับ1คันแล้วก็คนที่ผมจะเอาเข้าไปนะครับก็จะมีสไนเปอร์1คนแล้วก็Guardian GI สัก4คนนะครับประมาณนี้เฮ้ยเอา Guardian GI สัก2คนแล้วกันแล้วก็ทันย่า1คนนะแล้วก็โครโนสักคนหนึ่งโอเคประมาณนี้อุ๊ยงานเข้าแล้วครับไม่เป็นไรไม่ระเบิดแน่นอนระเบิดแน่นอนครับผมขอเอ้ยดีครบครบแล้วครับผมไม่ได้สร้างอันนี้ไว้ก่อนเนี่ยลืมสร้างบ่มสอยก่อนโอเคประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปบุกดูเดี๋ยวผมใส่ Gradient GI เข้าไป2คนเลยนี่หว่าอ๋อโอเคตั้งรถสอยกันฐานก่อนนะโอเคมาครับ Battle for Test มารองดูนะครับว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่าตอนนี้มีเข้าทางขวาง่ายสุดครับเราต้องเล่นแบบซิกแซกซิกแซกนิดนึงนะทุกคนไม่งั้นเราอาจจะไม่รอดนะครับเดี๋ยวสร้างคนมากันหาแป๊บนึงเหมือนเขาจะเอาคนเข้ามาบุกแล้วนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะบุกทางไหนเพราะฉะนั้นกันไว้ก่อนบุกทางไหนทางไหนทางไหนทางขวาด้วยโอเคเรียบร้อยครับBattle for Testมาบุกโอ้ตอนนี้โดนนี่หมดแล้วปิดซึมเดี๋ยวเราจัดการรถแรกก่อนแล้วกันนะ
นี่คือข้อดีของ Battle Forte นะครับคือมันหันหลังมันสามารถยิงได้ทุกทิศทางเลยนะครับนี่แล้วก็ข้อดีของมันคือมันทับเลยนะอุ้ย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 แรง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 เบก่อนถ้าทางจะบุกยากเอาเรื่องอยู่นะเพราะว่าปิดซึมเขายิงแรงมากครับบอทล่วงครับกดผิดผมว่าเดี๋ยวนะผมว่าผมต้องขออนุญาตสร้างเครื่องบินครับแล้วก็ทำลายปิดซึมทิ้งซะก่อนนะหรือเอาปิดซึมมายิงปิดซึมดีกว่าน่าจะเวิร์กกว่าล่วงครับโอเคตอนนี้ปิดซึมเรียงกันเป็นตับเลยครับครับไม่ได้ด้วยอยู่ประมาณตรงนี้ยิงไปขอปิดซึมมาจัดการปิดซึมซะหน่อยแล้วกันเราตั้งกันก่อนเดี๋ยวรีบสร้างมันปิดซึมมาครับมาปิดซึมยิงก่อนระเบิดมาโอเคไม่เจออุ้ยแรงจัดประหลัดบอกไปซึมป้อมมันแรงจังแตก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 โอเคตอนนี้ผมต้องการผมว่านะเว้ยว่าผมต้องสร้างสไนเปอร์มากันฐานก่อนนี่1 2 3 4โอเคล็อกเอาไว้โอเคเข้าแล้วก็ไปยืนกันเอาไว้นะBattle Forte ใหม่อีกสักกรัมหนึ่งแล้วก็เอานี่เดี๋ยววิ่งไปซ่อมคันนี้ก่อนจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่ซึมโอเคซ่อมไปซ่อมไปมีปิดซึมตลอดเลยว่ะฝั่งนู้นโอเคสร้างนี้ใหม่สักลำหนึ่งปึ๊บ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 โอเคซึมมาโอ้โหแตกมันมองไม่เห็นเอ้ยไปเข้าทางนู้นเหรองั้นโอเคไปถอยมาได้ไหมได้ไหมยิงได้ไหมเอออุ้ยอุ้ยใส่โคโน่ด้วย
เรื่องเลยถอยก็ได้นะครับอุ้ยอุ้ยระเบิดระเบิดGI ถือว่าได้เรื่องอยู่นะครับถ้าเกิดกันอย่างนี้โอเคสร้างฐานซ่อมมาแล้วก็ปิดซึมสัก4ลำเดี๋ยวเราเอาไปไถยิงนี่ก่อนแล้วกันโอเคเรียบร้อยผมว่านะตอนแรกที่ผมจะเอา Battle for Test ไปบุกอย่างเดียวรู้สึกมันจะไม่เวิร์คครับมันไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นผมว่าผมจะต้องทำอะไรสักอย่างนะครับซ่อมไปก่อนแล้วกันโอเคถ้าเป็นบ้าง3แล้วเนี่ยโอเคไปมายิงรถแรกก่อนเลยเออทับเรียบร้อยครับมาซ่อมไม่ต้องซ่อมเนี่ยรอบนี้เดี๋ยวเราเอาปิดซึมมาถ่ายก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยเอา Battle for Test เข้าไปบุกมันยิงปิดซึมไม่ไหวนะปิดซึมถือว่าเป็นตัวเปิดที่ดีนะแล้วก็เป็นตัวที่กำไรล้างฐานชาวบ้านได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวโอเคครับเข้ามาที่ก่อนโอเคโอ้โหร่วงเหมือนกันนะเอ้ยซ่อมตัวเองได้ไหมล่ะนี่ไงเนี่ยเราสามารถจุกได้นะทุกคนค่อยเล่นแมปอู้เยอะ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 แต่มันไม่ได้สนใจตรงนี้ถ้าเป็นคนมันก็จะคงมายิงแล้วแต่ว่านี่เป็นบอทก็ไม่เป็นเท่าไหร่โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเราจะทำการเอาปิดซึมไถทั้งหมดออกก่อนปิดซึมคอยเป็นทับ2นะหมดซึมทำอะไรไม่ได้เหลียวเรียบร้อยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นควรฝอยหมดนี่น่าจะเวิร์กกว่านี้นะก็จะยิงได้เร็วกว่านี้บัง3ละโหยิงเร็วนะสักหนึ่งเราต้องจัดกำลังทัพใหม่ก่อนโอเคเข้าคันนี้ให้หมดเลยอันนี้มีแต่สไนเ
เคอ๋อยิงไม่เลื่อนไม่ลดเลยยิงก่อนเดี๋ยวบ้านบึ้มตัดกำลังไฟฟ้านะยี่ตอนแรกจะเอามาบุกแค่ลำเดียวนี่อุ้ยอุ้ยถอ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 ยป้อมป้อมเออแตกนี่ครับพลังงานหมดเกลี้ยงเกลาปิดซึมเนี่ยโหดโหดกว่าเยอะเลยนี่ขนาดแค่4ลำเอาให้หมดเลยล่ะคอมโบที่ดีครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงแรงจังวะเออดูดิดูดิปิดซึมแค่นี้บุกโคตรมากเลยนะทุกคนอื้อหือหมดละหมดแล้วครับเกลี้ยงกระเราเนี่ยโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Battle for Test บวกกับปิดซึมนะตอนแรกผมก็คิดว่าจะเอา Battle for Test ไปบุกอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วมันไหวแต่ว่ามันไม่ไหวตรงที่มันเจอป้อมปิดซึมนะมันยิงได้ไกลกว่านั่นเองเออทีนี้ผมก็เลยต้องเอาปิดซึมเข้าไปช่วยยิงนะครับเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้นะทุกคนถ้าเกิดใครถูกใจหรือว่าชอบใจไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับ